มาคุณผู้ชมครับในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับคือวันอาทิตย์นั่นเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันลอยกระทงแล้วใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับฝรั่งก็จะมาจากทั่วโลกเพื่อมาดูประเพณีแบบชาวไทยดั้งเดิมแบบนี้ใช่ไหมครับประเพณีลอยกระทงก็คือเฟสติวัลนะครับ a festival เป็นส่วนหนึ่งของ tradition ก็คือเป็นประเพณีของบ้านเราใช่ไหมครับ it's a part of Thai culture a part of Thai culture ก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยครับแต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้สิครับเขาเริ่มจะไม่ค่อยรู้จักแล้วนะครับว่าประเพณีลอยกระทงมันเป็นยังไงครับดังนั้นวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าโอ้เต็มเลยครับตอนนั้นว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาเล่นลอยกระทงกันยังไง Rule number 1 you aren't allowed to play with firecrackers and fireworks near other people ลอยกระทงอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาต้องนี่เลยเผาเทียนเล่นไฟจุดกันอย่างนี้เลยอย่างนี้ๆๆๆเล่นอย่างงี้มันไม่หนุกว่ะงั้นต้องเล่นนี่ดีกว่าเล่นประทัดฝรั่งโอ้ยหนุกแน่เฮ้ยโถไอ้คุณจะบ้าป่ะเนี่ยอะไรคุณมาเล่น firecrackers แถวนี้ได้ยังไงครับเนี่ยวันหลังเวลาคุณจะเล่นอย่างนี้นะครับคุณไปเล่นที่อื่นอย่าไปเล่นกับคนเยอะๆแบบนี้ you aren't allowed to play with firecrackers and fireworksnear other people มันอันตราย dangerous ได้ไหมครับนายที่นี่มีหอนน่ะเนี่ยประเทศกาลแล้วก็วันนี้นะขอฝากสำนวนภาษาอังกฤษหนึ่งสำนวนแล้วกันนะอะไรอ่ะ What goes around comes around goes around comes around อะไรวะอะไรวะไอ้นี่เล่นต่ออันเดียวไม่ให้เล่นเล่นจนจำมันเลยRule number 2 you aren't allowed to steal money from other people's gratong คุณผู้ชมเคยทราบไหมครับว่าแม่น้ำคงคาที่จริงแล้วฝรั่งจะเรียกว่า the Ganges River ไม่ใช่คงคาหรือ Gonga นะครับ the Ganges River นั่นเองครับตอนนี้นะครับขออนุญาตหยุดซ้อมสังเกตสักครู่และไปลอยกระทงนะครับเพื่อความโชคดีในปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นเราจะเอาเงิน9บาทนะครับใส่เข้าไปในลอยกระทงนะฮะใส่เข้าไปในกระทงนะ9บาทเพื่อความก้าวหน้าของชุดเรานั่นเองครับนี่ก็เป็นกระทงของผมเอ้ยกระทงของคุณยังไงคุณลอยไปแล้ว you got it out แล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ครับไม่ได้โหนี่ it's like stealing การขโมยชัดๆเลยครับ it's a sin เข้าใจไหม it's a sin โอ้ยฝรั่งอะไรศีลไม่ถือโอ้ยใช่เลยช่วงกินเจมาแล้วด้วยใครจะไปถือศีลใช่โอ้ไม่ใช่ศีลมันคือบาปไงบาปเข้าใจไหม it's a sin คือบาปเอากระทงเอาเงินคนอื่นมันบาป it's a sin จำไม่ได้ที่เมื่อกี้บอกอะ what goes around comes around goes aroundcomes around นะเดี๋ยวดูโอ้ยแค่นี้ก็งกใช่เอาตังเราก็ได้แล้วก็มีตังเอ้ยนี่เต็มเอาอยู่ไงไม่อยู่เอ้ยอะไรเอ้ยอะไรทำไมกันตลาดเออไอ้แม่แม่ที่เดินชนเราอ่ะฮะเอาเป๋าไปอ่ะเอาเป๋าไป Rule number 3 you aren't allowed to dress inappropriately เฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยน้องจ๊ะมันเป็นวันดีนะครับวันลอยกระทงคุณจะมาทำอะไรมาปล้ำอะไรกันแถวนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเสียงแมนอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงหรอครับเนี่ยอ้าวดูดิไม่ใช่ผู้หญิงได้ยังไงโอ้โหแหมที่จริงวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นวันลอยกระเทยมากกว่าวันลอยกระทงนะครับดูสิครับกระเทยสีม่วงแล้วเข้ากันเลยนะครับนี่โทษนะฮะน้องสาวครับแล้วก็คุณผู้หญิงทุกท่านครับในช่วงวันลอยกระทงแบบนี้นะครับไม่ควรจะมาแต่งตัววบแวมโป๊ะอย่างนี้นะครับ dress
appropriately dress appropriately ก็คือแต่งตัวให้เหมาะสมครับแล้วนั่นๆๆไงดูดิแบบนี้ไงนี่ไงอย่างนี้เลย traditional Thai costume เห็นไหมชุดไทยดั้งเดิม traditional Thai costume ปิดมิดชิดปิดแขนปิดขาเหลือแต่หน้าที่ยังไม่ได้ปิดนี่แหละเห็นไหมแต่ว่าแต่ให้พวกเราครับไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นก็เดินไปไหนเฮ้ย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 แถวบ้านเรียกว่าRule number 4. You aren't allowed to use artificial gratongs. Like a tong. Hey, 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 hey.อันนี้ทำอะไรอ่ะลอยกระทงแล้วเนี่ยลอยกระเพราใครก็ทำกันแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ลอยกระทงกันแบบนี้แล้วโอ้โหนี่ๆๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้ววัตถุสังเคราะห์แบบนี้ don't use artificial products ต้องใช้วัตถุนะครับธรรมชาติแบบนี้ natural products มันจะได้ย่อยสลายได้เข้าใจไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้นะมีกระทงมาฝาก2อันใช่แล้วเอาแป๊บนึงโอเค thank you นี่ไงกระทงแบบดั้งเดิมก็ได้ไหม traditional กระทงก็ได้ไหมเดี๋ยวนี้ว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีที่เราต้องสืบสานกันไว้ตลอดก็ได้ไหม